อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยหลายคนนะครับฟัง TikTok นะครับมีเพลงของนักร้องคนหนึ่งที่ร้องเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะนะแล้วก็มีหลายคนไม่ค่อยพอใจแล้วก็ออกมาโจมตีออกมาด่าเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยกันมาฟังก่อนมาฟังว่าเพลงมันเป็นยังไงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีหีนะคะแต่หีหมอยนะคะหยาบไหมหยาบมากพูดถึงของลับพูดถึงอวัยวะอวัยวะเพศหญิงหยาบมากๆหลายคนทนฟังไม่ได้นะครับโอ้โหฟังแล้วก็จะเป็นจะตายนะคนหนึ่งที่ทนไม่ได้ก็คือคุณป๋อณัฐวุฒิสกิจใจครับหมอป๋อเขาออกมาโพสต์ว่าพยายามเข้าใจนะว่าผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ดันมีชีวิตมาจนถึงต้องอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้พยายามเข้าใจมาตลอดแต่หลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วไม่ตลกด้วยคือการร้องเพลงแล้วใส่คำว่าอวัยวะเพศหญิงชายในเนื้อเพลงแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันผมว่ามันหยาบคายหยาบโลนตื้นเขินไม่รับผิดชอบและกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมมาเปิดดูคลิปเพลงพวกนี้จะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็พูดกันใครๆก็ร้องกันเราร้องบ้างดีกว่าสนุกดีฮาดีเอาจริงดินี่เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกันครับผมไม่ได้โลกสวยนะแต่ใครช่วยตอบผมทีผมจะตอบให้คุณป๋อณัฐวุฒิคุณไม่ได้เข้าใจเรื่องราวพวกนี้จริงๆเหรอคุณเป็นผู้ดีเหรอจริงๆผู้ดีเขาก็เข้าใจเรื่องนี้นะผมมีเพื่อนเป็นผู้ดีเยอะแยะเป็นคนร่ำรวยเกิดในตระกูลดีเยอะแยะเวลาเขาร่วมเพศกันนะเขาก็พูดคำพวกนี้ครับจริงเวลาเขาเอากันอ่ะเขาก็พูดเรื่องพูดแบบหยาบโลนอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่าคุณป๋อคงไม่เคยลองดูเราจะตื่นเต้นมาแล้วไอ้ในติ๊กตอกเนี่ยคือกลัวว่าพอเด็กเปิดแล้วแบบจะเอาอย่างเอาตามแล้วไอ้คลิปอะคลิปเอากันเนี่ยเยอะแยะมากมายเข้าไปดูดิเด็กมันก็เห็นว่าเอากันอะอันนั้นไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรไอ้คลิปนี้ไม่ได้อะผมก็งงมากๆกับป๋อณัฐวุฒิแล้วมาอ้างว่าอยู่ดาวดวงไหนดาวอะไรวะมันก็เกิดมาเมืองไทยมันก็อยู่โลกเนี่ยไม่ได้อยู่ดาวไม่เข้าใจนะไอละครที่คุณแสดงอ่ะอย่างผัวอย่างมีตบตีอะไรกันเนี่ยแม้จะไม่ใช่คำใช้อวัยวะเพศหญิงแบบหยาบคายอ่ะแล้วคุณไม่รู้สึกว่าเด็กรับฟังแล้วจะไม่ทำตามหรอวะจริงรักหักสวาดย่างผัวย่างเมียที่คุณแสดงอ่ะอ่ะผมถูกต้องใช่ไหมอ่ะไม่กลัวหรอวะผมก็งงมากจริงๆแล้วเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงที่นักร้องคณะทิวริปเอนเตอร์เทนเมนต์ร้องเมื่อ30ปีก่อนนะไอ้นักร้องคนที่ร้องอ่ะก็บวกไปอีก30อ่ะตอนนั้นก็อายุ20กว่าตอนนี้ก็50กว่าแล้วโอ้โหเพิ่งมาดังตอน50กว่าเดี๋ยวต้องไปควานหาตัวนักร้องคนนี้มาออกรายการหน่อยโหนกระแสกันชัยแมวมาหน่อยนะ แล้วจริงๆเรื่องราวแบบนี้ผมจะบอกให้ไอ้เพลงแบบเนี้ยที่เขาเอาเป็นเพลงแปลงนะไอ้คำว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับเนี่ยมันเป็นเพลงที่คือเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะมันจะเพลงที่บรรยายเหตุการณ์
ในเหตุที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเนี่ยเข้าใจไหมแต่ปรากฏว่าผ่านมา30ปีเหตุการณ์คนจนมีสิทธิ์ไหมครับก็ยังเป็นเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วอ่ะนะโอเคมันอาจจะหยาบโลนหยาบคายมีอวัยวะเพศหญิงมีขนเพชรอะไรทำนองนี้อาจจะหยาบคายคุณป๋อณัฐวุฒิอาจจะรับไม่ได้แต่สิ่งที่คุณป๋อณัฐวุฒิควรจะทำนะผมก็พยายามไปหาข้อมูลนะว่าคุณทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติต่อแผ่นดินบ้างในการที่คุณเสวยสุขเป็นดาราชื่อดังคุณมีเงินเยอะแยะมากมายรวยเอาว่ารวยเถอะเพราะว่าอาชีพดารานี่มันรวยกว่าคนอื่นผมหาไม่เจอนะถ้ามีก็ใครก็ช่วยบอกหน่อยนะเขาเกิดปี2517นี่นะอายุ40กว่า40กว่าจะ50แล้วมั้งเออก็แสดงละครตั้งแต่ปี2544ก็คือเสวยสุขมาตั้งแต่2544นะครับก็ดังมาตลอดเป็นดาวรุ่งนะได้รางวัลเยอะแยะมากมายอยู่ช่อง7แล้วก็มาอยู่ช่อง3จบที่โรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรีจบวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยรังสิตจบ MBA South Eastern Florida นะนักเรียนนอกซะด้วยนะ โอเคเอาแค่นี้ก่อนขี้เกียจไปอ่านเราไม่อยากไปรู้จักประวัติมันมากมายเอาแค่นี้คร่าวๆ คือผมบอกให้ว่าการจะโพสอะไรสักอย่างใช้สมองโพสหน่อยอย่าไปโลภสวยถ้าตัวเองคุณไม่ได้ดีพออย่าไปแบบคือยังหนึ่งยังไม่ดีพอสองยังไม่รู้จักโรคดีพอคุณก็ขู่อยู่ในวังวนอยู่เป็นกบในกะลาอยู่นั่นแหละและสิ่งที่คุณทำอ่ะมันก็เหมือนกับสิ่งที่คุณด่าคุณมาด่านักร้องคนนี้มาด่าเพลงนี้ว่าหยาบคายหยาบโลนทนฟังไม่ได้แต่ละครที่คุณแสดงอ่ะแม่งหยาบโลนหยาบคายกว่าเพลงนี้อีกจะบอกให้ที่คุณแสดงมาทั้งหมดอ่ะเป็นร้อยเรื่องจริงรักขัดสว่าตบตีกันแย่งผัวแย่งเมียกันนั่นแหละครับคือในเมื่อตัวเองยังทำแบบนั้นน่ะแล้วคุณก็จะไปว่าคนอื่นว่าทำอย่างนี้มันไม่ควรที่คุณออกมาเรียกร้องนี่คุณต้องการอะไรครับคุณต้องการลากตัวไอ้นักร้องคนนั้นมาเข้าคุกเหรอเขาร้องมา30ปีที่แล้วนะหมดอายุความนะถ้าเขาไปยิงกบาลใครตายนะเขาก็หมดอายุความเลย30ปีที่แล้วแล้วนี่เขาแค่ร้องเพลงแล้วเขาก็ร้องในงานเขาเอนเตอร์เทนรายการพวกนี้นะไม่ใช่อะไรบางทีแม่งแก้ผ้าโชว์นมโชว์หอยก็มีนะแล้วไปถ่ายคลิปไว้ก็ไม่รู้ถ่ายคลิปยังไงว่า30ปีที่แล้วก็ยังถ่ายคลิปได้เออก็งงๆแล้วมาโด่งดัง TikTok ก็จะควานหาตัวนักร้องคนนี้ออกมาตอนนี้ก็น่าจะ50กว่า60ก็ได้รุ่นเดียวกับป๋อณัฐวุฒิอ่ะนะเออก็ไม่เป็นไรก็มาคุยเรื่องนี้บ้างนะครับมันคุยเรื่องกำนันนกมาหลายต่อหลายคลิปคุยกันเรื่องตำรวจเลวมาหลายต่อหลายคลิปก็รู้สึกจะเครียดพอมาคุยเรื่องนี้ไปวงการบันเทิงมันก็จะเครียดมากขึ้นมากขึ้นก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับเฉพาะพวกที่อยู่วงการบันเทิงทั้งหลายแหละดารานักร้องนักแสดงคือคุณก็ประกอบอาชีพที่คุณมีรายได้ดีคุณไปออกโชว์ตัวทีก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนคุณไปร้องเพลง10เพลงก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนคุณก็ตัดตัวกอบโกยผลประโยชน์เยอะแยะมากมายเข้าไปสู่ตัวเองก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นอาชีพที่ดีแล้วเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วพวกคุณก็เป็นบุคคลสาธารณะคุณมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเวลาคุณจะคอมเมนต์จะพูดจะอะไรป่ะก็ต้องระวังหน่อยอย่างเช่นกรณีเนี่ยที่ป๋อณัฐวุฒิอ่ะมาคอมเมนต์คือคนอ่านแล้วเขาก็ไม่ว่าคุณเป็นคนดีหรอกครับไม่ใช่หรอกไม่ใช่จริงๆพวกคุณไม่ดีพอหรอกครับแค่เขียนแค่นี้พวกทนไม่ได้หยาบโลนยังไงเด็กมาฟังไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกคือพลาดอ่ะจะสร้าง
จะทำคอนเทนต์ให้ตัวเองดูดีกับทำให้ตัวเองดูแย่ลงไปอีกจะด้วยซ้ำไปนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับทั้งที่เป็นปัญหาการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าการงานการเงินครอบครัวความรักเนี่ยมันไม่สุดสักทีมันไม่ไปถึงไหนสักทีมันต้องติดขัดอะไรสักอย่างหนึ่งลองมาศึกษาเรื่องสายมูเตลูกันบ้างเชื่อผมคิดดูครับนายกเศรษฐาเข้าไปสภาครั้งแรกไปไหว้พระสยามเทวาธิราชนะแล้วก็มาไหว้ศาลตายายครับก่อนจะเข้าสภาเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเขายังศรัทธาในสายมูเตลูเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นใครครับการที่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องงมงายผมจะบอกให้พวกคุณนะครับงมงายที่เชื่อว่าไสยศาสตร์คือเรื่องงมงายครับเอามาหนังสือผมคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาทจะชี้ทางออกให้จากรบสู่รานครับอ่านนะติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เบอร์ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับผมท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง YouTube ไปดูได้ครับกิจโพสต์ Channel เช่นกันขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ